รอบโชว์ให้กับพวกเราได้ชมกันด้านหน้าเวทีนะสำหรับใครที่ติดตามมารอมอบรางวัลมาลัยน้ำใจให้กับน้องๆเดี๋ยวใช้เวลาใน2เพลงในรอบโชว์นี้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะครับแต่ระหว่างที่สาวๆทั้ง2คณะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามา
ไร้เรียงไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งว่าแฟนๆนักรำเนี่ยสามารถจะตั้งโปรแกรมจะติดตามไปร่วมสนุกได้ที่ไหนกันบ้างในหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกกันไว้ว่างานของน้องโป๊กฟุตแฟนของเรายังเหลืออีก4คืนต่อเนื่องนะครับ2คืนจากนี้26 27อยู่กับนาวาแบงค์แล้วก็28 29มาพบกับทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับพอไปถึงเดือนกันยายนก็จะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟุตแฟนะฮะ22ถึง29กันยานะครับบริเวณลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองส่วนเดือนตุลาคมเรามีตารางนัดกันอยู่ที่เขาลูกช้างฟุตแฟนะฮะตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมบริเวณของตลาดนัดเขาลูกช้างนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ประชาสัมพันธ์บอกไว้ว่าพอถึงฤดูกาลของปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็จะไปรอมอบความสุขกับทุกท่านอยู่ที่บริเวณของวัดเพชรสุวรรณนะครับเขตของอำเภอบ้านแหลมตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์ในทีเดียวพศ2568นะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับวางตารางงานกันให้ดีจับจองพื้นที่ที่หมายเลขโทรศัพท์0819417517นะครับผมนะสามารถที่จะไปร่วมสนุกด้วยกันหรือว่าจะสำรองจองพื้นที่ร้านค้าก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวครบจบทุกวงจรนะครับเอาละครับ2เพลงในรอบโชว์จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสองเพลงนะครับบทเพลงแรกกับบทเพลงงานวัดในรอบโชว์และอีกหนึ่งเพลงเยลล่ำในเวอร์ชันของลำไยไห้ทองคำชมชมกันThank you.
สักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลไม่ว่าจะเยอะจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับพวกเราแวดวงอาร์ตบงยอยุทธเพชรบุรีด้วยกันช่วงนี้มีข่าวแอบมากระซิบสำหรับแฟนๆของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในโซนของอำเภอเขาย้อยเลยไปบางเขมไปจนถึงจังหวัดราชบุรีโซนนู้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่5กันยานะครับต้นเดือนหน้าลุงอรุณมีโปรแกรมที่จะไปเจอไปร่วมสนุกกับทุกท่านที่วัดภูเก็ตในเขตของอำเภอปากท่อนะครับใครที่อยู่บริเวณแถวนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงราชบุรียังไงก็ใกล้ๆแค่นี้เองมาร่วมสนุกกันนะครับ5กันยายนลุงอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่วัดภูเก็ตอำเภอปากท่อราชบุรีนะครับหลังจากจบรอบโชว์เราก็กลับขึ้นมาสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวรอบนี้ตั้งต้นกันในสิทธิ์ของรอบปักธรรมดานะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็สลับสับเปลี่ยนมาถึงของคิวของรอบปักเหล่ากันไปนะครับมีบัตรมีตัวกันแล้วเชิญชมได้เลยใครยังไม่มีคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับในรอบของบัตรธรรมดาหยิบเอาสามชาติเพื่อชีวิตมาทักทายตั้งต้นกันกับสหายสุราเป็นเพลงแรกครับI'm not afraid to die.
ยังใจทุกข์ของเธอนั้นมีเพียงซื่อสัตย์ต่อเราเดินน้ำมันเราเดินน้ำมันพอเราเอาลงทุกด่านเห็นแล้วลงมามามาแล้วมาลงมาสนใจทุกเธออารมณ์ไม่รู้ทั้งเอ็มก็หอมตัวเล็กเงาตัวเอาแม่โมรันนาเราเจอดันขึ้นทอนผู้ทิพย์โบราณชัดอย่างเดินดำให้คนเกินเกินล้มเป็นตัวยืนแต่สนิทไม่ร้ายคะแนนต้องเดิมเรามานั่งจนแก้วริมท้องไม่มีบาลานซ์
เชื่อว่าแกไม่อยากคุกเมียมาหรอกเพราะแกต้องขับรถพาแม่มาใช่ใช่ครับมีเมียมีเมียมีเมียแล้วเหรอไม่มีไม่มีครับแน่นะโสดอ้าววันนั้นคุณแม่บอกมาก็เลยสะพายกันโสดไม่มีนะแซวหยอกเป็นหยอกเล่นเอาละบนโลกเคลียร์วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการอุดหนุนบัตรระบงถือว่าได้กำลังใจกับน้องๆทั้งสองนะสองทีเราอุดหนุนบัตรระบงเลยนะครับ20บาทเนี่ยแล้วก็ได้ขึ้นมาสนุกสนานจับคู่เต้นคู่ดำกับสาวๆนางรำโดยถ้าเกิดยืนขึ้นเต้นไม่มีคู่เดี๋ยวมันจะมองดูอับอั้งว้างยังไงชอบคนนะครับฉะนั้นแล้วในรอบนี้ยังไม่มีบัตรเอาทุกศพขึ้นมาด้านบนเวทีเราก็สนุกสนานต่อเนื่องในบรรยากาศของบทเพลงในรอบบัตรธรรมดากันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในรอบของบัตรธรรมดาในราคา20บาทแต่เราก็คึกคักในสไตล์ของบทเพลงสตริงร่วมสนุกกันได้นะยิ่งดึกยิ่งต้องคึกเข้าไว้นะครับบทเพลงย้อนยุคอาจจะมีอยู่แต่ว่าลดจำนวนน้อยๆสักนิดหนึ่งนะครับประมุขคึกคักกันด้วยบทเพลงร่วมสมัยกันเยอะๆกันสักนิดนะครับเอาละครับผมขึ้นมาเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับให้กับน้องๆนางรำทั้งสองคณะด้านบนเวทีนะในรอบบัตรธรรมดาตั้งต้นกันด้วยบทเพลงแม่เสือสาวเป็นเพลงแรกครับYeah.
ยังโด